ไว้ใจได้นะมันแน่ไม่ใช่สายหวานแน่สายโหดอะดูแววตานี่โหดเหลือเกินครับ24กับ23ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นวันชนะครับลอยกว่าเล็กน้อยประสบการณ์แน่นอนครับแหมต่อยมาระดับอายุ24นี่ต้องมีแน่ๆครับเห็นเผินๆทีแรกคิดว่าแจ็คสเปโร่มีขอบตาดำด้วยฮะงวดก่อนในวันชนะครับก็ถล่มเอาชนะน็อกนั้นเอ็กซ์ต้าวินอุบลไปมาดูว่าจะเก็บชัยเป็นไฟที่2บน2เวียนไทยไฟท์ลีกได้หรือไม่ครับเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยจับตาดูผลงานเขาได้เลยครับในพิกัด67กิโลกรัมครับหรือว่ารุ่นเวลเตอร์เวทวันนี้นี่นักชกอิหร่านครับแหมกำลังใจดีครับมีเพื่อนๆร่วมชาติมาเชียร์กันเยอะครับสำหรับทางด้านอามีฮอสเซนลาฮิมีมาดูคนนี้ครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ติดตาแฟนๆหรือเปล่าครับอิหร่านบนสังเวียนของเราเนี่ยคือแหมประเภทต่อยดีต่อยหนักต่อยแรงทุกคนครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ครับจะเก็บวันชนะได้หรือเปล่าแต่วันชนะผมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมาเก็บผมครับโหดนะเดินเข้ามาในเวทีนี่โอ้โหเด็กๆที่ร้องเลยร้องอ่ะมีร้องอ่ะ อ่ะส่วนสาวๆมีกรี๊ดครับแกไปเหยียบเท้าอ้าเจอหมัดเจอหมัดนี่แหละฮะแหมอย่าประมาทนะครับดูการตั้งการของนักชกอิหร่านแล้วนี่ถือว่าเป็นมวยหมัดแน่นอนครับเต็งไว้แน่นเอาแล้วครับนี่ฮะเริ่มจะโดนครับวันชนะโอ้โหไม่ได้ว่าให้มาฉายให้มาโชว์ง่ายๆครับอย่างที่เรียนครับแหมอีหลานหลายคนนี่ผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินเนี่ยยังไงครับพาประเจียดแหมยังหลวมอยู่นะเดี๋ยวก็หลุดอีกครับเอ้าแหมไม่หลุดไม่หลวมครับแกเดินต่อยเดินเตะเข้ามาเลยครับเอาเราต่อยขึ้นเหมือนกันครับดูครับแหมพอกล้องจับมามุมนี้เห็นหน้ากันแล้วพี่โหดนะน้องกุ้ยชายไหวเปล่าไหวหรือเปล่าครับพี่โหดนะเอาครับแหมหน้าตาในโหดแล้วนะครับเดี๋ยวขออาวุธโหดๆหน่อยครับวันชนะตอนนี้นี่ยังเล่นงานอาเมโหดเสร็จไม่ได้เลยครับแล้วครับโดนลำตัวแหมชักจะสีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะวันชนะเล่นใจดีอ่ะเล่นไม่ค่อยโหดนะครับโดนหมัดกลับเข้าไปครับเตะขวาครับวันชนะหมัด1 2 3มาเจอแข้งยาวๆเอาแข้งกับหมัดแล้วล่ะเดี๋ยวดูครับอะไรจะถึงก่อนกันครับแข้งกับหมัดครับหือกระเตะพาหมัดเสยคางเข้าไปเลยเตะซ้ายเจาะล่างครับวชนะเตะซ้ายอุ้ยลำนี้ครับลำนี้ครับหนักเน้นครับโอ้จะต่อยคืนแหมเจอถีบทำมาจังหวะยังไม่มีทีเด็ดเท่าไหร่นะครับทางด้านวชนะเห็นแข้งแล้วครับแต่ว่าหมัดเน้นๆเนี่ยยังไม่มีครับอาเมโฮเซนนี่ตั้งการสูงเลยครับประเภทมวยหมัดธรรมชาติเดินเข้าไปครับซ้ายเอาวัดระยะไปก่อนแม่แข้งซ้ายขอให้ได้เตะครับแม่กำลังจะงัดแล้วแท็กแท็กเลยแท็กเลยนี่ครับเททิ้งไปอุ้มได้เทเลยครับพออุ้มได้แล้วเทเลยครับเอาไอ้คู่ชกล้มไปก่อนครับวัดเส้นกางเกงสีขาววันชนะกางเกงดำครับถีบเอาตัวรอดไปก่อนครับวันชนะเห็นเขาต่อยหมัดมาน่ะซ้ายหน้าจิ้มหมัด1 2มา3 4ด้วยครับเอาต่อยคืนต่อยคืนต่อยคืนสับคืนแหมยังไปติดท่อนแขนครับเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะออกอาวุธกันแบบนี้ครับใครจะนอนก่อนกันเท่านั้นเองครับหมัด1 2มาทีไปจะเตะคืนซะหน่อยครับจังหวะไม่ได้หมดยกแรกครับแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้ากันหน่อยครับแม่อเมโฮเซนครับยกแรกเนี่ยถือว่าผลงานไม่ขี้เหร่เลยครับนี่ครับจังหวะตุ้ยท้องครับตัดลำตัววันชนะวันชนะวันนี้ครับถือว่าเจอเกมอึดอัดนะครับซ้ายลำตัวครับสะเทือนทั้งร่างกายครับแม่พยายามจะปิดเต็มที่แล้วนะครับและนี่จังหวะเททิ้งครับก็ต้องใช้อาวุธมวยไทยหลักเหลี่ยมแบบนี้ครับเข้าช่วยครับนี่ครับพยายามจะไล่ทุบนะครับอามีฮอสเซนแล้วดูอุ้ยยังเห็นหมัดของวันชนะทำงานเท่าไหร่นะฮะเป็นทางด้านอามีฮอสเซนเนี่ย
ชิงต่อยไปก่อนซะแล้วครับล่าสุดพี่เลี้ยงมุมขาวครับจะขอชกเองแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นสอนอยู่คิดว่าแกจะชกเองเอานักมวยนะโอเคจัดไปเลยต่อยก2ครับเตะซ้ายเตะซ้ายทีคืนครับครับยกนี้นี่ยังเป็นฝ่ายเดินอยู่นะครับนักชกอิหร่านเริ่มจะอึดอัดนิดนึงแล้วครับทางด้านวันชนะครับแฟนๆเนี่ยอยากเห็นลูกบู๊หน่อยครับเดินหน่อยครับยังไม่เห็นนักมวยอิหร่านเนี่ยโดนหมัดเลยฮะอาจจะโดนทีเดียวแล้วไปเลยก็ได้นะแต่ว่ายังไม่โดนแค่นั้นเองวันชนะบอกแหมเห็นตัวแกแล้วไม่กล้าผีผาเหมือนกันครับหมัดมาจับเททิ้งไปเลยครับจังหวะผ่อนเกมจังหวะเอาตัวรอดนะครับเห็นเขาต่อยเข้ามาครับเอาจับอีกแล้วจับอีกแล้วขยับเข้าไปครับขอเส้นวันชนะเตะขวาเส้นต่อยขวามาหมัด1 2แล้วก็นี่ครับแหมเรามีเข่าคอยดักเอาไว้ครับเข่าซ้ายของวันชนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับวันชนะหมัดขวาอุ้ยดูเหวี่ยงมาครับลักษณะหมัดแรกที่เป็นซ้ายหน้าไปก่อนครับแล้วหมัดขวานี่แหมเหวี่ยงมาเลยเหวี่ยงมาเลยครับว่าตอนนี้อาเมโฮเซนครับเริ่มจะทำเกมของตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของการต่อยหมัดวันชนะนี่จับวงในครับแล้วก็มีหลักเหลี่ยมด้วยครับเนี่ยไม่กล้าเข้ามั่วแล้วครับนักชกอิหร่านเอากรรมการต้องเตือนนิดนึงครับนี่ฮะนี่ครับไปดูเชิงกันมากไปครับคือคนหนึ่งก็กลัวพลาดนะครับอีกคนหนึ่งก็กลัวจะโดนเอาครับวันชนะนี่ขึ้นก้านคอวงในอีกแล้วครับจับแม่คล้องได้แต่ว่าตีไม่ได้ครับแม่ลุยครับลุยต่อหมัด1 2หมัดขวาวงในครับมัดแล้วแหมมัดแล้วไม่ตีครับมัดแล้วไม่ตีแค่จับแค่ล็อกกรรมการก็เนี่ยครับแยกครับหมัด1 2ครับเจอหมัดขวานี่ครับแหมกระชากมาเลยครับกระชากล่อเขาเสียหลักไปเหมือนกันแล้วครับฮอสเซนเดินเข้าไปวันชนะรอครับแต่งซ้ายสายยาวๆครับรอดักอยู่แล้วครับหมัด1 2มาครับล็อกไว้ก่อนครับจะล็อกจะเทอย่างเดียวเลยครับวันชนะล็อกไว้อีกแล้วครับแล้วนี่ครับมีบิดมีเลี้ยวครับหมดยกที่2นะครับพักแป๊บเดียวครับก็มาที่ไทยไปอารีน่านะครับดูภาพช้าในยก2ครับจังหวะรัวหมัดก็เหมือนเดิมครับทางด้านอาร์มีโฮเซนแต่ว่านี่ครับวันชนะนี่เริ่มจะงัดในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับทำให้ทางด้านอาร์มีโฮเซนเนี่ยต่อยได้ไม่ถนัดครับแล้วนี่แข้งครับหัวดเข้าไปแล้วแม่หมัดนี่พยายามจะต่อยครับแล้วก็แข้งตามครับอาวุธก็ยังไม่ชัดเจนนะครับทางด้านวันชนะแต่ว่านี่ครับมีเรื่องของประสบการณ์เจอกระแทกซ้ายนี่แกกอดเลยครับแม่ลัดเลยครับโดนลัดโดนเหวี่ยงนี่อาการหมดมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยอยากเห็นอาวุธของวันชนะหมัดเท้าเข่าศอกมาหน่อยครับแม่ปล้ำเยอะไปนิดนึงครับไฟนี้เอาครับเดินมาต่อยหมัดเหมือนเดิมครับอาร์มีฮอเซนแข้งยาวๆครับป้าหมัดขวาครับหมัด1 2 3 4มาเจอแข้งครับโต้คืนเตะขวามาวันชนะพอเซนนี่รอปล่อยหมัดอยู่แล้วหาจังหวะอยู่หาจังหวะต่อไปครับแล้วก็ได้จังหวะหมัดซ้ายทิ้งไปก่อนครับวงในวัชนะล็อกได้ตีแยกมาครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่หมัดขวาคืนเหมือนกันครับโอ้ต่างคนต่างเวียงแหมริวอนเหมือนกันนะครับหมัดของทั้งคู่หมัด1 2มารวบไว้รัดไปก่อนครับพยายามจะเสียบเข่าขวาพยายามจะหนีครับเอามือดันหน้าไว้เลยครับยกนี้ดูเหมือนวันชนะก็พยายามทำเกมเดินเข้าหามากขึ้นเลยครับต้องต่อยให้ประทับใจแฟนๆหน่อยครับเพราะว่าไฟแรกเนี่ยเปิดตัวสวยครับไฟนี้นี่เจออิหร่านครับแม่จะวิ่งอีกแล้ว
ไม่ลงครับแต่ว่าเวียงไปไหนไปกันเหมือนกันนะขยับทำเกมเดินต่อครับวันชนะโดนหมัดเอ้าหมัดมาเปิดก๊อกพิเศษเดินขู่เอาครับต่อยหมัดอีกดูแล้วนี่อะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับถ้ายังต่อยได้แบบนี้นี่เรื่องของหลักเหลี่ยมนี่ต้องบอกว่าในเวทีไทยไฟครับอาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้ครับเน้นในเรื่องของอาวุธมวยสับไปเอาหมัดต่อยขึ้นมาพยายามกดพยายามลังพยายามไปเข้าไปครับวงในจังหวะล็อกของวันชนะมัดขวาครับเหวี่ยงมาเขาล็อกคืนเหมือนกันครับเขาพยายามล็อกคืนเหมือนกันครับนี่เอามือนี่แหวกหน้าซะเลยมาอีกแล้วครับชาร์จกันอีกแล้วครับคู่นี้รักกันเหลือเกินนะครับกอดกันบ่อยมากเลยครับก็กลัวจะโดนหมัดกลัวจะพลาดแล้วครับวันชนะนี่ฮะวงในเขาก็แก้ไม่เป็นครับเจอรัดแล้วนี่คือหนีไม่ออกครับแม่เรียกได้ว่างูเหลือมยังอายครับรัดแบบนี้แหมติดกินหรือเปล่าครับรัดกันอย่างเดียวเลยครับอ้าวหมัดมาหมัดมาต่อยเข้าไปครับแงะมาครับแงะมาครับกรรมการอีกแล้วครับแหมล็อกกันอีกแล้วรัดกันอีกแล้วเอาหมัดจังหวะบวกหมัดครับแหมบวกกันไปบวกกันมาครับกระชุนละมุนกันพอสมควรนะครับบวกไปบวกมากับไม่รู้เหมือนกันว่าใครของใครเป็นของใครครับหมดยกสุดท้ายครับก็จบลงแล้วนะครับ3ยกครับแหมตอนแรกนี่ประเมินว่าไม่น่าจะครบยกนะใช่แต่ว่าไปมาๆนี่โอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะรัวหมัดช่วงต้นยก3ครับวันชนะนี่คืนด้วยแข้งซ้ายเป็นมวยที่อาวุธหนักแน่นเลยนะครับแต่ว่าแกไปเน้นเกมวงในมากไปหน่อยครับไฟนี้เหมือนจะระวังหมัดมากเกินไปไหมก็เลยไปเน้นกอดเน้นในซะเยอะครับนี่จังหวะนี้สับเอาครับระยะประชิดครับเขาก็จะต่อยเราคืนเหมือนกันครับที่เหนือคิ้วขวาครับก็มีปวดๆเหมือนกันนะคุณชายนะนี่ฮะโอเวอร์เฮดได้หมัดนึงครับก็ต้องมาเกาะมารัดเอาไว้ครับนี่ครับแม่หมัดนี่ถือว่าออกได้ดีครับแต่ว่าและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isWhite Corner Aryan Rodriguez เอาครับเป็นนักชกอิหร่านครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับบราซิล